ครับเรียนทุกท่านนะครับก็ข่าวดีของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาสำนักงานพระธรรมชนจังหวัดพะเยานะครับก็มีข่าวดีที่จะแจ้งให้ท่านรับทราบนะครับเกี่ยวกับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจในปี2554นะครับก็ขอเชิญพบกับหัวหน้าอุทัยหอมนานหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนครับกรมการพัฒนาชุมชนนะครับได้ประกาศผลการประเมินการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงานหรือที่เราเรียกว่า IPA นะครับประจำปี2554ผลปรากฏว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้รับการคัดเลือกตัดสินให้ได้รางวัลที่3นะครับเงินรางวัล 200,000 บาทซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนนั้นได้ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานและบุคลากรนะครับโดยที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ2555ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสำนักงานแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาทุกคนนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี2554จนประสบความสำเร็จและเราเป็น1ใน17จังหวัดภาคเหนือและเราได้อันดับ3ครับครับรายงานข่าวจากผมยุทธภูมินำวงนะครับกลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพระนำชนจังหวัดพะเยาขอบคุณครับ